ไปเกาะติดข่าวอย่างระดับโลกเลยนะครับเมื่อผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังเกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนจุดหมายแรกสุดของเซเลนสกี้เขาไปหาใครครับคุณพัฒน์เดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกเลยนะคะนับตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตที่ประเทศยูเครนเป็นต้นมาทำไมต้องเป็นสหรัฐอเมริกาและเซเลนสกี้ไปที่นั่นมีนัยยะอะไรบ้างน่าสนใจมากวิเคราะห์ได้หลายแนวทางเลยทีเดียวนะคะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationจุดหมายปลายทางแรกของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้นะคะแล้วเป็นการเดินทางไปแบบไม่ได้บอกใครด้วยเดินทางออกตั้งแต่ช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะตามรายงานระบุว่าเซเลนสกี้เนี่ยก็คือเดินทางด้วยรถไฟไปที่ประเทศโปแลนด์ก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องบินนะคะไปที่สหรัฐอเมริกาต่อไปก็ไม่ได้มีการประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการก่อนเลยเพราะแน่นอนว่าเขาคือผู้บัญชาการสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดของโลกนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมาเป็นลำดับแรกอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นการเยือนที่เรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับใครหลายๆคนมากมายทีเดียวนี่เป็นภาพตอนที่เซเลนสกี้นะคะเดินทางไปถึงที่ทำเนียบขาวก็มีประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยออกมาให้การต้อนรับอย่างที่เคยนะคะเซเลนสกี้ต้องไปค่ะเดินทางออกมาจากยูเครนซึ่งเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดของโลกในเวลานี้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศแล้วก็แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกเลยเพราะนี่คือชาติที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินด้านการทหารต่อยูเครนมหาศาลที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดวิกฤตเป็นต้นมาจริงๆแล้วถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยเซเลนสกี้เคยขอหลายอย่างต่อสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐเองก็เคยกล่าวคำว่าไม่ให้หลายเรื่องเหมือนกันแต่ทีนี้การไปของเซเลนสกี้มันมีขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาในการที่จะมอบความช่วยเหลือระลอกใหม่ให้กับยูเครนด้วยนะคะตั้งแต่เรื่องของงบประมาณด้านความช่วยเหลือ 1,800 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า 61,000 ล้านบาทด้วยกันให้ความช่วยเหลือกับยูเครนก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการส่งความช่วยเหลือไปซึ่งในงบประมาณก้อนนี้เนี่ยก็จะรวมถึงขีปนาวุธป้องกันอากาศยานนะคะหรือที่เรียกกันว่า Patriot ซึ่งถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยอากาศที่ทรงพลังมากๆเลยของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเคยบอกว่าไม่จะไม่ส่งไปให้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของศัตรูด้วยแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าหากว่ามีการส่งอาวุธที่มันทันสมัยเข้าไปให้กับยูเครนมันจะยิ่งเป็นการยกระดับของสงครามให้เลวร้ายลงไปอีกนี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลก็เลยไม่ได้ทำการส่งไปให้ก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ที่ยูเครนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องนะคะใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านการไฟฟ้านะคะก็ทำให้เกิดไฟดับในหลายพื้นที่สหรัฐก็เลยพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะส่งมอบ Patriot ไปให้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ก็พร้อมจะทำการมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่จะทำให้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางอากาศสามารถเปลี่ยนเป็นระเบิดอัจฉริยะที่จะพุ่งเป้าไปยังกองทัพของรัสเซียด้วยความแม่นยำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการจัดส่งไปให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวการเดินทางเยือนของเซเลนสกี้มีขึ้นในระหว่างที่สภาสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะส่งมอบอีกงบประมาณก้อนโตนะคะ 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนด้วยเหมือนกันอันนี้กำลังพิจารณาอยู่ก็จะเป็นงบประมาณที่อยู่ในงบประมาณมหาศาล 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะช่วยไม่ให้ government shutdown นะคะเกิดการ shutdown ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองเซเลนสกี้บอกแบบนี้ค่ะบอกตอนที่ไปเยือนนะคะบอกว่าเงินของคุณไม่ใช่เงินบริจาคแต่นี่คือการลงทุนด้านความมั่นคงลงทุนด้านประชาธิปไตยของโลกใบนี้เราจะจัดการมันด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงที่สุดขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับความช่วยเหลือต่างๆแต่มันยังไม่เพียงพอนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์กันหน่อยนะคะว่าสิ่งที่เซเลนสกี้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราสามารถตีความได้อย่างไรกันบ้างนะคะทริปต่างประเทศครั้งแรกของเซเลนสกี้เลือกเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกว่านี่คือประเทศที่ช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลๆไปให้กับประเทศอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือไม่มากพอด้วยเหมือนเดินทางมาหาสหรัฐหาพันธมิตรล่ะค่ะว่าพันธมิตรคนนี้เนี่ยช่วยเหลือเรามากนะอย่าลืมสิพันธมิตรคนอื่นๆคุณก็ต้องช่วยเหลือเราเหมือนกันเพราะรัสเซียอาจจะพักรบช่วงฤดูหนาวนี้ 2-3 เดือนนี้นะคะแต่หลังจากนี้เชื่อว่าตีกลองลั่นรบกลับมาใหม่แล้วก็กลับมาอย่างรุนแรงแน่นอนเลยนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่นักวิเคราะห์ชาติตะวันตกเขามองเอาไว้ว่าก้าวย่างของเซเลนสกี้มันเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูในอดีตวินสตันเชอร์ชิลล์ค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเมื่อช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้น26ธันวาคม1941 81ปีที่แล้วนะคะเป็นภาพของวินสตันเชอร์ชิลล์ไปที่สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันคล้ายๆกับภาพของเซเลนสกี้ที่ไปกล่าวปราศัยที่รัฐสภาของสหรัฐค่ะตอนนั้นเนี่ยสมัยที่เชอร์ชิลล์เดินทางไปก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ถูกโจมตีที่นำพาสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมวังวนในสงครามโลกครั้งที่2ภาพมันสะท้อนแบบเดียวกันเลยค่ะเหมือนเซเลนสกี้เนี่ยเป็นเชอร์ชิลล์ในอีก80กว่าปีถัดมานะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องก็ที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันเอาไว้นะคะก็คืออาจจะเป็นการต้องการส่งสัญญาณไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยเหมือนกันว่าพันธมิตรของเราเนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่นะปูตินคุณดูเอาไว้ทั้งสหรัฐอเมริกาเองก็ดีทั้งหลายๆชาติเองก็ดียังพร้อมให้ความช่วยเหลือยูเครนด้วยนี่นะคะมีการส่งมอบธงที่ทหารที่บักมุดเนี่ยเขียนข้อความทหารแนวรบด่านหน้าเลยนะคะเขียนข้อความแล้วก็ส่งมอบให้กับแนนซี่เปโลซีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเหมือนต้องการส่งสัญญาณไปยังสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าคองเกรสตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนขั้วอำนาจแล้วนะคะเป็นรีพับลิกันที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยในการหนุนยูเครนเพราะฉะนั้นผู้นำยูเครนจำเป็นต้องเดินทางไปค่ะเพื่อหวังจะเกลี้ยกล่อมนี่แหละให้ได้รับรู้ว่าสถานการณ์ในยูเครนมันเลวร้ายขนาดไหนต้องการการสนับสนุนทั้งจากฝั่งของเดโมแครตแล้วก็ฝั่งของรีพับลิกันเลยเพราะฉะนั้นการเยือนของผู้นำยูเครนครั้งนี้ซ่อนไว้หลายความหมายทีเดียวค่ะขอบคุณครับคุณพัชขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ